สามสัญญาณอันตรายนะถ้าผู้ชายพูดแบบนี้กับคุณให้วิ่งหนีทันที 1. ขาดเธอฉันจะอยู่ไม่ได้คุณรู้ไหมประโยคนี้เป็นสัญญาณที่อันตรายมากใครที่มีคู่มีแฟนพูดคำนี้กับคุณแรกคุณอาจจะรู้สึกภูมิใจผู้ชายหล่อขนาดนี้มาบอกฉันว่าขาดเธอฉันจะอยู่ไม่ได้ผู้ชายเพอร์เฟกต์งานดีเงินเดือนดีขนาดนี้ฐานะทางสังคมสุดยอดขนาดนี้ผู้หญิงก็ต้องการแล้วมาพูดกับฉันว่าขาดเธอจะอยู่ไม่ได้เฮ้ยฉันภูมิใจแต่นานๆไปมันจะกลายเป็นภาระของคุณค่ะภาระที่ว่าเฮ้ยชักไม่ไหวละผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มาเกาะฉันมากเกินไปมาพึ่งฉันมากเกินไปแล้วฉันทำอะไรขยับตัวอะไรก็ไม่ได้เลยจำไว้มันไม่มีใครนะที่อยากจะมีภาระไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกมาพึ่งมาเกาะใครจำที่ครูสอนได้ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่50กับ50ไม่ใช่ฉันเนี่ย 50% แล้วฉันจะไปอยู่กับเธออีก 50% แต่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดมันคือ100กับ100มาเจอกันคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเอง 100% ทั้งคู่มาเจอกันแล้วขยายเป็น 1,000 เป็น 10,000 เป็นพลังทวีดีที่สุดถ้าคุณคบกับผู้ชายเดทกับผู้ชายอยู่มีคนหลายคนถามมาเลยว่าทำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะรักเรามากขึ้นอยากจะสนใจในตัวเรามากขึ้นคุณจะให้ข้อเด็ดค่ะแถมนั้นเนี่ยผู้ชายจะสนใจกลับมาสนใจคุณมากขึ้นทันทีถ้าคุณทำสิ่งนี้คือคุณโชว์ให้เขาเห็นโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าไม่มีเขาคุณก็มีความสุขได้คุณมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะคุณไม่ได้ส่งความขาดแคลนไปที่เขาเลยค่ะคุณกลับกำลังสร้างโลกของตัวเองให้มันรื่นรมมากขึ้นอีกในขณะที่เขาไม่อยู่ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ค่ะไม่รู้ค่ะส่งความเศร้าออกไปคิดถึงนะตัวเรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับเลยอ่ะ Stop it นับจากวันนี้หยุดรื่นเริงค่ะรื่นรมเบิกบานใจเขาไม่อยู่โชว์ให้เขาเห็นว่า I am happy ฉันมีความสุขพอผู้ชายเห็นคุณโหผู้หญิงคนนี้พิเศษผู้หญิงคนนี้แปลกอ่ะผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นขนาดผมไม่อยู่ขนาดผมไปประชุมที่ต่างจังหวัดผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดทำไมเขาเอนจอยกับชีวิตของเขาจนผู้ชายมองเห็นคุณเนี่ยอยากจะกระโดดเข้ามาอยู่ในโลกของคุณด้วยแล้วผู้ชายแปลกใจค่ะมองคุณพิเศษเลยโอเคไปข้อต่อไปข้อ2คือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองผู้ชายที่พยายามจะเปลี่ยนคุณผู้ชายที่บอกว่าคุณดีไม่พอแล้วต้องการจะเปลี่ยนคุณนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเพราะอะไรเดี๋ยวครูอธิบายแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วต้องฟังบางคนเนี่ยครูเคยได้ยินนะคะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเคยพูดถึงพี่น้องชาวลาวเนี่ยจะถูกสามีเนี่ยพยายามเปลี่ยนพยายามคอนโทรลเขาเยอะมากไม่ใช่แค่นี้นะมันก็จะมีอยู่หลายที่ประเทศไทยก็เหมือนกันหลายที่เลยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกแต่ครูอยากจะบอกแบบนี้ว่าคนที่พยายามใช้อำนาจใช้ความเป็นสามีใช้ความเป็นภรรยาผู้มีตำแหน่งอะไรบางอย่างที่เป็นพ่อหรือแม่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่อาจจะอยู่ในยุคของเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณกำลังอยู่ในคู่หรือแฟนที่กำลังพยายามเปลี่ยนคุณเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนตามเขาแบบที่เขาอยากให้คุณเป็นแล้วมีอีก10คนบอกให้คุณเปลี่ยนด้วยนั่นมันแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นกี่ครั้งนึกออกไหมคะ1คนบอกคุณเปลี่ยนแบบนี้อีก10คนบอกคุณเปลี่ยนอย่างนี้มันแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตามเขาหมดเหรอเพราะฉะนั้นดีที่สุดให้ทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแฮปปี้ค่ะแล้วคนอื่นปรับตามคุณค่ะถ้าคุณเลือกทำที่ตัวเองแฮปปี้มีความสุขก่อนแล้วโลก adjust โลกปรับตามคุณนี่คือแก่นเพิ่มให้ตรงนี้เลยคือการเปรียบเทียบอันนี้ก็สัญญาณไม่ดีนะคะเช่นต้องเป็นกุลสตรีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยดูภรรยาบ้านอื่นเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นการเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคนอื่นเปรียบเทียบดูสามีคนนั้นซะบ้างดูภรรยาคนนั้นซะบ้างเขาเป็นแบบนี้ทำไมเธอไม่เป็นเหมือนเขาการเปรียบเทียบเป็นบ่อเกิดของความสัมพันธ์ที่เสื่อมคลายอ่ะนี่คือสัจธรรมสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคุณมีความสุขอีกแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วข้อต่อไปผมไม่ต้องการคุณแล้วเราควรจะยื้อไว้ต่อไปหรือไม่นั่นเป็นประโยคที่สุดยอดแห่งความเจ็บปวดที่อย่าได้พาตัวเองไปถึงจุดนั้นเลยเราอย่าได้พาตัวเองไปถึงจุดนั้นเลยที่ผู้ชายพูดกับเราแบบนั้นถ้ามีถึงประโยคนั้นจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาได้เสมอ
จำคำของครูไว้นะคะคุณมีค่ามากมากมนุษย์ทุกคนนี่คู่ควรที่จะได้ความรักที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคู่ควรกับความรักของคุณค่ะให้เราเนี่ยกลับมาที่ตัวเองกลับมารักตัวเราเองให้มากๆถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราจะพาตัวเองไปทำสิ่งนี้ไหมเราจะพาตัวเองไปวิ่งไล่ล่าหาความรักแบบนี้ไหมวิ่งแล้ววิ่งอีกจนเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเราเราจะทำต่อไปไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่เห็นคุณค่าเราไม่ต้องการเราและดูถูกเราให้เราวิ่งหนีเลยเพราะคุณมีค่ามากๆยังมีสิ่งยิ่งใหญ่อีกมากมายในอนาคตที่ดีกว่าทุกสิ่งที่ฉันทิ้งมันไว้นี่คือคาถาจากอับราฮัมฮิกไม่ว่าวันนี้คุณจะเสียบ้านเสียรถเสียคนรักมันยังมีสิ่งยิ่งใหญ่อีกมากมายในอนาคตที่รอคุณอยู่ยิ่งเราร้องขอให้ใครเนี่ยอยู่กับเรามากเท่าไหร่เราเหมือนกับเรากำลังส่งความขาดให้กับคนคนนั้นนะคะเราไม่มีใครถูกดึงดูดเข้าหาความขาดแคลนทุกคนถูกดึงดูดเข้าหาความสุขความเบิกบานใจทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมว่าคนอื่นปฏิบัติกับคุณเท่าที่เขาเห็นคุณถ้าเขาเห็นคุณมีคุณค่าเขาจะปฏิบัติกับคุณดีแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองต่ำคิดว่าตัวเองดีไม่พอคนนั้นเขาจะปฏิบัติกับคุณเท่าที่เขาเห็นว่าคุณเห็นตัวเองแบบนั้นเช่นกัน